ก่อนค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Create Arcade Engineering กันอีกแล้วค่ะเป้าหมายของมิวในวันนี้ชัดเจนมากๆการได้มาซึ่งรูนค่ะถ้าเรามี1รูนเราจะมีรูนอินฟินิตี้ไว้ใช้นั่นเองเอาล่ะต้องได้เวลาไปแล้วค่ะมิวจะไปจุดเดิมค่ะจุดเดิมที่เราเคยไปลงเนาะเพื่อสำรวจหาบางสิ่งค่ะที่เป็นแหล่งแรกของเหล็กนั่นเองแต่ทีนี้เราไม่ได้เจอเหล็กค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆทำไมหาไม่เจอก็ไม่ทราบเหมือนกันในวันนี้เราจะไปตรงนั้นค่ะมันมีโพรงถ้ำใหญ่อยู่แถวๆนี้แถวๆนี้จำได้นี่ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้แล้วค่ะหาไม่เจอจริงๆสิ่งที่อยากได้แต่วันนี้เราจะต้องลงไปข้างล่างค่ะตรงเท้าสลามใช่ดิ้งเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงค่ะอันนี้จะเป็นโพรงถ้ำชั้นแรกเนาะซึ่งชั้นแรกยังไม่เท่าไหร่ค่ะเราต้องไปชั้นที่สองอุ้ยมีไดมอนด์ตรงนั้นด้วยมีขุดเลยโอ้โห6 เมตรแน่ดีค่ะตรงนี้ใช่หรือไม่ต้องมีหลุม1 หลุมค่ะที่เราต้องลงไปต่อใช่ตรงนี้เลยค่ะโอ้โหอ่ะลงปึ๊บนี่แหละโอ้โหจากที่เห็นน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมก่อนอื่นคุณบล็อกต่อตัวก่อนค่ะ Equate Web แต่ในวันนี้มิวเตรียมดาบเอนชานเล็กน้อยมาแล้วค่ะโหตีแล้วติดกระเด็นไกลซะด้วยนะเนี่ยเอาล่ะสำรวจเลยกล่องเต็มไปหมดค่ะแถวนี้เราจะปัดท็อตเราจะเอาให้สว่างรองเท้าสลามเหรอใส่รองเท้าสลามก็รู้สึกปลอดภัยดีเปลี่ยนก่อนค่ะนี่ทำไมมีไม้อุ๊ยเฮ้จะมีออชูริเคนมานะดูไม่มีอะเลิร์ตเลยอ่ะเฮ้อันนี้คือสามารถเช็คได้ไหมเนี่ยว่ามีมิกไหมกลัวมีมิกอย่างเดียวค่ะติดนิสัยมาตอนเล่นบอสซอมบี้มีมิกมันน่ากลัวมากเลยนะวันฮิตคิวเลยค่ะโอ๊ยอะไรอ่ะทิ้นทีเหรอโอ้ไม่เคยเจออย่างนี้อะไรคือเปิดแล้วโดนอย่างนั้นเลยคะเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้รู้ค่ะว่าถ้าเราเช็คอย่างนั้นมันไม่ใช่มีมิกแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยว่ามีเหมือนระเบิด TNT ไหมหรือเป็นแท็บดอไหมใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช่โอเคเงียบอะไรคือการที่ต้องหวาดเกรงอย่างนี้สมบัติไม่เอาค่ะตอนแรกนึกว่าตรงนี้จะเป็นโพรงถ้ำใหญ่นะคะแต่ว่าจากที่เห็นก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่เฮ้เราครับมาได้ชูริเคนเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวร่วงไปข้างล่างแล้วค่ะโอ้ลาวาซะด้วยแน่ชูริเคนนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรที่ต้องเช็คก่อนเนี่ยรูทเชดไหมรูทเชดค่ะโอ้โหแร่โอเคเอาค่ะ คือแบบเช็คก่อนแล้วค่อยเปิดอะประมาณนั้นเลยจึงจึงสองทีได้สลามบอไปใช้ที่บ้านนะเพราะมันดูมีกล่องเยอะใช่ไหมชูดิเกนไม่ใช่จริงทิพย์ไหมจริงค่ะไม่ใช่คือต้องบอกว่าถ้ามันเป็นมอนเตอร์มันคงแห่ใส่เราแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้อเมทิสต์มีเพชรด้วยเดี๋ยวนะวอริเดียมเป็นแหล่งแร่อะไรคะขอเช็คก่อนชึบวอริเดียมเป็นแร่ทองแดงจึ๊บโอ้ไม่ดีเลยไม่ได้อะไรเลยตอนลงมาแล้วตอนขึ้นจะขึ้นยังไงคะตอนขึ้นนั้นไม่ยากเลยเราต้องสลิงขึ้นไปค่ะดีเอ็งดีๆเวฟชนปึ๊บเนี่ยค่อยๆขึ้นไปค่อยๆไต่ระดับตรงนี้ดันตรงนี้ดัน
วางทางบอกทางขึ้นตัวเองไว้เดี๋ยวอุ๊ยลืมไปการสลิงทุกครั้งกรุณาใส่รองเท้าสลาเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ใส่ค่ะแอปเลยอ่ะดีนั่นที่ไม่โดนดาเมจหนักอ่ะมองหารูนสิเผื่อแถวนี้จะมีรูนให้เราสักหนึ่งแต่น่าจะไม่มีค่ะตรงนี้เราดันปิดทางขึ้นเราไว้เราต้องตบวอกขึ้นไปก่อนทำไมอยู่ดีๆโดนน้ำเขาเนี่ยเอ๋ทำไมอยู่ดีๆมีน้ำไหลมาข้างล่างแปลกมากเลยค่ะโอ้ปึ๊บโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วต้องบอกว่าไม่เจอเลยหายากจริงๆค่ะนั่นถึงได้เหรอนั่นยังไกลถึงอย่างไวอ่ะนั่งเรือไปทำไมก็ไม่รู้ในวันนี้ค่ะให้เราคิดง่ายๆว่าออกไปเที่ยวเล่นแล้วกันค่ะโอเคเติมเต็มแล้วไหนดูสิเติมอ่ะโยนเรียบร้อยเต็มค่ะจึ๊บ1กองตอนนี้อาหารในตัวเรามี2กอง3กองโอ้โหอาหารทั้ง3กองกินยังไงหมดใช่ไหมไปกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะไปทางขวามือค่ะเพราะทางขวามือมีหมู่บ้านตรงนี้ซึ่งมิวยังไม่ได้ไปแต่แมปมันเปิดแล้วโอเคขึ้นไปบนขวาก็คือทางทิศเหนือเฉียงขวาก็คือด้านนี้นั่นเองใส่รองเท้าสลามหรือยังยังโอเครองเท้าสลามอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะไปเก็บไว้ในไหนของบ้านเราสลามอันที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ได้เล่นผัดผลมากแต่มิวว่ามิวเล่นผัดผลมากรองเท้าสลามก็เลยเป็นของที่จำเป็นเฮ้ยโอ้โหอะไรคะข้างนั้นเฮ้ติ๊กหนึ่งทีค่ะเอาล่ะมีโซนปลูกพืชเกษตรกรรมอุ้ยเป็นหมู่บ้านเบอร์รี่เงียบอ๋อเปิดสิโอ้ยผ้าพันคอโอ้โหอาร์ติเฟกต์แม่เบ้อาร์ติเฟกต์อะไรเอ่ยเฮ้ยถ้าเราใส่นี้เราจะหายตัวเราจะหายตัวแปลว่าถ้าเราไปหามอนเตอร์มอนเตอร์จะไม่เห็นเราค่ะแต่แรกกับการที่เราต้องห้ามใส่กรออันตรายแล้วเนี่ยผ้าพันคอนั้นเฮ้ยเดี๋ยวมิวยนผ้าพันคอออกหรอนี่เมื่อกี้เอานี่ไงตบอยู่ตรงนี้อะหายตัวได้โอ้โหแต่ก็น่าสนใจพวกเขาหายตัวเอาไว้เล่นกับมอนเตอร์ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าพวกเขาสูงแค่ไหนนี่แบบชิวๆแล้วตอนแรกๆใช่ไหมที่เล่นค่ะอู้เวลาไต่พวกเขาสูงทีนี้บ่นตลอดเวลาว่าจะสูงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ่ะปึ๊บชิวๆไปโอมอะไรนะไปโอมอะไรนะไปโอมอะไรนะลองดูข้างๆค่ะไม่มีอะไรผิดปกติโอเคไปกันต่อวีฟดึงไปสลิงฝันหนุนได้ไหมเนี่ยดึงจากข้างล่างนี้ถ้าเราไม่อยากลงเราต้องไปฝันหนุนให้ได้ค่ะไม่ถึงปึ๊บค่อยขึ้นมาโอ้โหสูงแค่ไหนก็ไปได้แม่โอ้ยของดีของดีปึ๊บนี่ไปไบโอมนี้มิวชอบมากเพราะมิวชอบท้องฟ้าของไบโอมนี้ค่ะนี่เป็นไงท้องฟ้าหนึ่งในไบโอมที่ชอบมากเลยเพราะเขาเปลี่ยนสีท้องฟ้าค่ะโอ้เป็นสีแบบนี้สวยก็เลยชอบไบโอมนี้เป็นพิเศษแต่ให้มาอยู่ก็ไม่เอานะคะแสบตาแบบแวะมาวันละเล็กวันละน้อยก็พอแล้วได้เวลาลงแล้วค่ะดึง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 แล้วก็ข้างหน้าเกาะต้นไม้หลากสีปึ๊บไปเปลี่ยนบรรยากาศอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นสลามแทนแล้วเนี่ยลักษณะพื้นที่เห็นในแผนที่แล้วแวบแล้วก็มีคุณผู้ชมบอกว่าตัวเนี้ยดันเจียนบี้ถ้าชั้นบนอ่ะมันง่ายสิ่งที่ยากคือชั้นล่างค่ะชั้นล่างจะยากมากเลยชั้นบนสุดไม่มีอะไรค่ะได้เวลาลงแล้วรองเท้าเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าดันเจี้ยนนี้เท่าที่จำได้ไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้าสลามอ่ะหรือจะลงไปเลยแล้วจะลงไปให้ลึกๆเพราะเรามั่นใจว่ารูนมีแน่นอนค่ะ
แหมถ้าเป็นปกติที่ไอ้นั่นแล้วหอนนานมากเลยค่ะถ้าเป็นปกติคิปเปอร์ชาร์จต้องกรีดร้องแล้วอันนี้เห็นคิปเปอร์แล้วเหมือนเห็นพันธมิตรค่ะโอเคฮึบเนมแท็กโอ้น่าสนใจค่ะเอาเนมแท็กแล้วกันสิ่งที่หมิวอยากจะลงหมิวไม่อยากจะเราจะไม่ทำกันอย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าต้องลงให้ลึกค่ะแล้วก็จากความทรงจำนะตามที่คุณผู้ชมใบ้มาว่าข้างล่างอ่ะมันเป็นดันเจียนที่แบบของดีใช่ไหมคะมิวคิดว่ามันน่าจะเป็นดันเหมือนแบบลักษณะนีเทอร์ที่เราเคยเห็นค่ะตอนที่เล่นมอดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอันนั้นก็มีของดีก็เลยคิดว่าอยากจะลงไปลึกๆไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ลึกแค่ไหนมิวจะลงลึกไว้ก่อนนีเทอร์บริกค่ะนีเทอร์บริกแล้วเฮ้ใช่ดันนั้นจริงด้วยดันที่คิดเนเธอร์บริกชัดเจนดันแห่งความยากลำบากนั่นเองค่ะแต่เสียงฝั่งนี้คือแมงมุมเนาะจะเล่นผ้าคลุมหายตัวนี่มันแบบจะเสี่ยงไหมอะมอนเตอร์มันจะไม่รับรู้ถึงเราจริงใช่ไหมโอ้เสียงมอนเตอร์เพียบเลยค่ะโอ้โหกงสปอนนั่นไม่อยากจะคิดเลยอันนี้น่ะวิ่งลงไปนี่จะรอดไหมเนี่ยถึงท่านไม่อยากลงอะต้องบอกเอาโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระเป๋านี้มันโอ้มีอัปเกรดด้วยค่ะเฮ้ยใส่อัปเกรดได้เดี๋ยวเปลี่ยนกระเป๋าเดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้นี่แล้วก็โอ้โหใส่เข้าไปในนั้นเลยแล้วหนูก็วางตรงนี้ก่อนจึ๊บโอ้โหของดีเดี๋ยวฟิตติ้งอัปเกรดได้เอามาไหมเอามาใส่เฮ้ยกินอาหารออโต้เนี่ยโอ้ของดีดีมากโอ้โหแค่กระเป๋าแรกก็ดีแล้วอะเมนดิ้งโอ้ไม่เมนดิ้งนะโอ้ดาบตีแมงมุมค่ะโอ้เฮ้ยผมดีแต่แบบอยากรู้มอนในนี้มันโหดแค่ไหนอ่ะไม่กล้าเลยอ่ะบอกเลยว่างานนี้มิวจะไม่ลงไปข้างล่างนั่นเด็ดขาดเลยค่ะมันน่ากลัวมากเลยนะโอ้ปิดอย่าปิดเราจะค่อยๆขุดไปเฮ้ลงมาแล้วเปิดมีอะไรบ้างทับเน็ตขั้น2แต่ดาบเราชั้นเน็ต3ค่ะก็ใส่ต่อไม่ได้ครับตัวครับค่ะวางไปแล้วหมิวก็จะวางกล่องตรงนี้เพื่อเก็บของไว้ก่อนแล้วทีนี้เราจะเสี่ยงอะไรบางอย่างดูเปอร์ซี่ใช่เก็บไปให้หมดค่ะเก็บไปเลยแล้วก็หมิวจะคราฟเตียงใช่เราได้ขนแก่มาเยอะมากเรามีไม้ไหมก็มีเยอะเช่นเดียวกันคราฟขนแก่ก่อน3ขนแก่ค่ะแล้วก็วางนี้เลยเอาล่ะเตียงวางเซฟจะเกิดเรียบร้อยค่ะปึ๊บเก็บไปให้หมดถอดออกให้หมดได้เวลาลองแล้วค่ะชุดแบบเพียวๆสนิทแล้วนะมอนเตอร์ต้องไม่เห็นเราแล้วค่ะถ้าแบบนี้ปึ๊บเอ้ยเราต้องไม่ถืออะไรในมือเราต้องท่องไว้ค่ะห้ามถืออะไรในมือเพื่อตัวเราจะได้หายตัวอย่างสมบูรณ์อยู่ตรงนี้แหละเกิดมาถ้าโดนยิง1ปึ๊กก็ชัดเจนค่ะวิธีนี้ไม่เวิร์คมอนไม่เห็นเราแต่ถ้ามิวเปิดกล่องอ่ะเฮ้ยมอนไม่เห็นเราแต่เราไปเดินชนตัวมอนค่ะมอนก็เลยรู้เลยโอ้ยังงี้ห้ามเด็ดขาดห้ามเดินชนตัวมอนค่ะโอ้มอนไม่เห็นนะแต่เดินชนตัวมอนเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องค่ะมอนเขาจะรู้สึกเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มิวอยากได้ของตรงกล่องตรงนั้นมากเลยค่ะอยากได้ของตรงนี้ค่ะไปแล้วยึบมิวได้อะไรมาบ้างได้ทุนไหมโอ้ยใส่เสื้อทำไมอะไรกันไม่ได้ของดีนี่ค่ะไม่ได้ของดีเลยนี่นะ
ของแบบนั้นไปหาที่ไหนก็ได้จิ๊บโอ้ยเกือบร่วงของแบบนั้นไปหาที่ไหนก็ได้อะไรเนี่ยโอ้เป็นไม่อมเห็ดค่ะเห็ดเหมือนจะสว่างแต่ไม่สว่างนะเพราะในนี้มืดมากนั่นเองวันอีกทีมาไม่ทันจะเปิดกล่องได้นะจึ๊บไม่มีอะไรเลยค่ะไม่กล้าเอาเข้าตัวกลัวจะมีของขึ้นมือค่ะวิ่งค่ะโอ้ห้องนี้สมบัติเยอะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ต้องใจเย็นๆอืมก็เหมือนมอนตีไม่โหดเท่าไหร่นะคะโอเคมาห้องนี้ค่ะสมบัติเยอะได้เวลาเปิดโอ้ก็ดีอยู่อะไรเนี่ยโปรเจกต์ไทยอิงโนกาวิตี้ค่ะมิวสิกเอนเตอร์แมนแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรเอาค่ะเปิดต่อรุนไอได้แล้วโอเคโอ้ลูตติ้ง3ดาบโอ้โหดาบก็ดีขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยได้รุนแล้วเอ้ยแต่เหมือนวันไม่โหดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่โหดแล้วยังไงล่ะถ้าโดนรุมก็เท่านั้นค่ะขึ้นไป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 โอ้ได้รุนได้รุนมิชชั่นภารกิจสำเร็จค่ะโอเคทุกคนคะมิวจัดของเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราไม่เอากลับบ้านก็มีขนาดนี้ค่ะก็เป็นบล็อกต่างๆเนาะแล้วก็ที่เหลือพร้อมที่จะเอากลับบ้านแล้วค่ะบ้านเราอยู่ไกลแค่ไหนโอ้โหตอบยากบ้านเราอยู่ไกลไหมก็โหยไกลค่ะแปลว่าหาที่วาร์ปดีกว่าหาที่วาร์ปน่าจะง่ายที่สุดเนาะทางขวาเหมือนมีพื้นที่เขียวๆค่ะเราไปทางขวาดีกว่าข้ามเกาะข้ามเกาะไปเลยตรงนี้ค่ะพื้นที่เขียวๆหวังว่าจะเจอที่วาร์ปเมื่อกี้เห็นปูเอ้ยว่าไงนายเขียวๆจะมีอะไรเยอะไหมไม่รู้เลยโอ้มีน้ำมาด้วยเกาะสลามค่ะไม่รู้แต่ไปดีกว่าจื๊บเกาะสลามที่มีน้ำอย่างเงี้ยคือดีสามารถขึ้นไปข้างบนได้แต่มิวไม่เอาหรอกสลามเราทำได้ที่บ้านนะไปเลยถือนะรองเท้าโอเครองเท้าสลามเรียบร้อยค่ะปึ๊บไปไอ้โอเคถือว่ามีดวงค่ะเดินออกมาไม่นานเท่าไหร่โอ้โหได้เลยเจอที่วาร์ปกลับบ้านค่ะเออเร่อแล้วยังไงล่ะวาร์ปกลับบ้านได้ก็พอโฮมสองสบายใจถึงบอกเลยว่ารอบนี้คุ้มมากอะคุ้มตรงกระเป๋านี่แหละโอ้กระเป๋าอย่างดีอัปเกรด3อย่างที่สามารถใส่ได้ได้เทมมาเยอะเลยใช่ไหมดูสิคะโอ้โหอะไรนี่อุปกรณ์เพียบมาแล้วค่ะมิวได้มา6ใช่ไหมมิวจะเอาไปบดค่ะขอตั้งเครื่องบดไว้ก่อนตรงไหนก็ได้ค่ะตั้งไปต้องหยอดค่ะต้องหยอด1 2 3หมดค่ะ12ดันเอามาเลยได้ดันมาตั้ง12แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างหน่อยจึ๊บลงไปค่ะลงไปเลยลงไปเลยจาก3รูนนี่ไหนๆโอ้โหมี 2,000 เกือบ 3,000 แล้วค่ะหยิบมาแค่1กองก็พอแล้วก็ขึ้นไปด้านบนปึ๊บปึ๊บด้วยความไวมาที่บ้านก่อนครับค่ะฟ้าให้กลายเป็นสีชมพูแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเราไปปลูกสีชมพูเลยไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะชมพูเหมือนกันแต่คนละชื่อก็เลยต้องครับก่อนนั่นเองเฮ้ไวโอเลตค่ะมันคือการุณสีม่วงใช่แล้วก็รูนใส่เข้าไปปันอย่างงี้ได้ไรปันค่ะปันกันไปเลยจึ๊บอ้าวเขาบอกว่าไม่ใช่ผิดหลักสูตรค่ะต้องไม่ใช่การปั่นแต่จะเป็นการสตัมป์แต่ว่าจะเป็นการสตัมป์ในหม้อโอเคเอาออกมาวางแบบนี้เติมไฟแล้วก็ใส่ลงไปค่ะสีชมพูกับสีม่วงก็ชมพูก็ได้ม่วงก็ได้สตัมป์ได้อะไรอ่ะเมื่อกี้เอ้ยได้รุนมาพ่อเห็นไหมจาก3ขึ้นไป5ค่ะโอ้นี่แหละนี่แหละเฮ้ยอย่างเงี้ยน่าจะดีนะ
ช่ไหมล่ะโยนไปบดให้หมดแล้วเราก็มาโยนรอบใหม่ปึ๊บตึ้มตึ้มตัดตั้มไปค่ะอะไรลดเยอะที่สุดลูนดัตค่ะได้มาเท่าไหร่คือได้มา6คืนแต่เหลือเศษ1ค่ะแล้วก็เหลือนี่1อย่าบอกนะว่าเราต้องทำวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาเรียกไงเพื่อให้ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นปั๊มอินฟินิตี้ค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆแบบได้ไปทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปทีละเล็กละน้อยค่ะหมิวว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละปึ๊บเพราะเมื่อกี้เราได้แบบพูนดัดมาเกิน1ใช่ไหมคะตามต่อ4ละ5 6 7น่าได้ไหมได้มา7ค่ะได้มาเพิ่ม1แล้วโอ้นี่มันได้มาเพิ่ม1แล้วก็ได้รูนดัดมาเกิน4นี่มันต้องลูปลูปไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยมิวชอบอย่างงี้อินฟินิตี้รูนซึ่งรูนเป็นอะไรที่ดีมากมันใช้ทำหลายอย่างมากๆค่ะโยนต่อโยนต่อปึ๊บปึ๊บสตัมสตัม3แล้วค่ะ4 5โอ้โห6แล้ว7 5 8 9จาก6ขึ้นมาเป็น9แล้วอ่ะโอ้โหยอดมากบอกได้คำเดียวว่ายอดมากมากค่ะในพาร์ทนี้ค่ะเราก็ได้ทำไปแล้วใช่ไหมเวทมนต์ในบทที่1ค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวทมนต์ในบทที่2ค่ะนี่แหละเวทมนต์ในส่วนที่2เขาบอกว่าเราจะได้รับของที่ OP OP มาด้วยนะแต่หมิวไม่แน่ใจว่าจะ OP จริงหรือเปล่าค่ะน่าสนใจมากๆเลยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หมิวไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ค่ะมอดเวทมนต์ในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้กันแล้วค่ะว่าเขาทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยจะได้รับรู้วิธีฟาร์มเนาะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคนค่ะนี่คือ Minecraft Create Arcane Engineering ค่ะตอนนี้ลากันไปก่อนโอ้โหต้องบอกว่าผจญภัยเหนื่อยมากกูว่ามอนจะโหดแต่จากลักษณะมอนเหมือนไม่โหดอย่างที่คิดแต่เราก็ประสบความสำเร็จในพาร์ทนี้แล้วได้รูนมาแล้วแล้วรู้วิธีการปั๊มรูนแล้วเอ้ยจะพาร์ทหน้าเราจะเวทมนต์บท2เลยไหมเราต้องมาปั๊มรูนให้แบบออโต้ก่อนสิคะอินฟินิตี้ก่อนเนาะเอาล่ะไว้เจอกันพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ